ตรงนี้จะเป็นชายแดนระหว่างไทยกับธรรมชาติไทยกับพม่านะคะตรงที่เห็นหมู่บ้านเล็กๆตรงนู้นทะเลตรงนู้นเนี่ยในตรงนี้ตรงนี้นั่นคือหมู่บ้านของพม่าแล้วนะคะตรงหมอกตรงนั้นก็เป็นของพม่าแล้วเหมือนกันทะเลหมอกเบี้ยวมาป้าแต่เห็นหลังคาสีสดใสตรงนี้นั่นคือฝั่งเราก็คือหมู่บ้านนอแลซึ่งจะติดกับชายแดนของพม่าตอนนี้เรากำลังเดินทางมาเอ้ยมาถึงที่ไร่สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะเดินเลยค่ะไปเลยนะคะสวยไหมคะไร่สตรอเบอรี่แต่พอเดินสตรอเบอรี่เขายังไม่ค่อยจะแดงมากเท่าไหร่นะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ก็ยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยดีค่ะแม่ค้าวันนี้แม่ค้าขายอะไรคะขายสร้อยเหรอคะ